ด้านกระทรวงเกษตรนะครับก็เร่งตรวจสวนทุเรียนและลงหลังจากที่สุลกาการจีนมีการเตือนว่าพบสารแคดเมียมในทุเรียนจากประเทศไทยโดยมีการเข้มงวดตรวจด่านป้องกันการลักลอบนําเข้าทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังจีนด้วยครับนายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งตรวจสอบกรณีที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งเตือนมาอย่างไทยว่าพบทุเรียนที่ปนเปื้อนแคดเมียมโดยขอให้ไทยระงับการส่งออกบริษัทส่งออกโรงคัดบรรจุหรือล้งและสวนมาตรฐานการผลิตพืชที่ดีและเหมาะสมที่พบปัญหาชั่วคราวพร้อมขอให้ไทยเข้มงวดการส่งออกทุเรียนที่อาจมีแคดเมียมปนเปื้อนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า ไม่ใช่ผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้จึงให้หาข้อมูลทางลับถึงที่มาของทุเรียนเมื่อทราบสาเหตุและที่มาจะตอบกลับไปอย่างทางการจีนโดยข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรพบว่าตั้งแต่วันที่11มีนาคมถึงตอนนี้จีนแจ้งเตือนพบทุเรียนที่ส่งออกจากไทยปนเปื้อนแคดเมียมมา6ครั้งจำนวน16ชิปเมนต์จากโรงคัดบรรจุ12รายและแหล่งผลิต15สวน กรมวิชาการเกษตรจึงสั่งระง,งับการส่งออกทันทีพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างทุเรียนดินน้ำและปัจจัยการผลิตเพื่อหาการปนเปื้อนซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบตัวอย่างที่ปนเปื้อนแคดเมียมแต่ไม่เกินมาตรฐานที่จีนกำหนดไว้ว่าไม่เกิน0.05มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะนี้กำลังเร่งหาสาเหตุที่ชัดเจนและกำหนดมาตรการป้องกันโดยมอบหมายให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเชิญโรงคัดบรรจุหรือลง้ง และผู้ส่งออกมาหารือและกำหนดมาตรการ11ขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างทุเรียนระหว่างวันที่2ถึง16กันยายนที่จะส่งออก5ลูกต่อชิปเม้นต์และส่งไปตรวจหาสารแคดเมียมที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน6แห่งโดยผู้ส่งออกจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองรวมค่าขนส่งและยืนยันด้วยว่าจีนยังไม่ได้ระง,งับการนำเข้าทุเรียนจากไทยผู้ประกอบการยังส่งออกได้ตามปกติไม่มีผลกระทบก,บกับการออกใบรับรองสุขอ,อนามัยพืช นอกจากนี้มอบหมายให้ด่านตรวจพืชเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้าทุเรียนสดจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาทุเรียนไทยป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดสําคัญอย่างจีนซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็น,นกลไกการตรวจสอบสินค้าร่วมกับศุลกากรเพื่อรักษาชื่อเสียงและตลาดของทุเรียนไทยซึ่งเป็นสินค้ากเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศครับ